สุวรรณโคมคำเป็นชื่อตำนานและชื่อเมืองโบราณซึ่งจิตภูมิศักดิ์ได้ศึกษาและสรุปว่าตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ริมแม่น้ำโขงฝั่งลาวตรงดอนมูลเยื้องปากแม่น้ำกวกลงไปทางใต้เล็กน้อยอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านสวนดอกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในพงศาวดารโยนกกล่าวว่าในช่วงปลายศาสนาของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะนั้นได้เกิดโรคระบาดราชบุตรแห่งเมืองปัตตานีบุตรจึงพาผู้คนอพยพไปตั้งอยู่ในเขตโพธิสารหลวงต่อมามีราชบุตรชื่อกุรุวงศากุมารได้สร้างเมืองขึ้นมาในแถบนั้นพอพระเจ้าโพธิสารหลวงทราบข่าวก็ยกทัพไปรบหลายครั้งแต่ก็พ่ายแพ้กลับมาจนพระองค์ต้องยกราชสมบัติให้แก่กุรุวงศากุมารต่อมาได้เรียกชื่อแคว้นนั้นว่ากุรุรัฐและเรียกประชาชนว่ากรอมทีนี้ต่อมานะครับยังมีนางกุมารีผู้หนึ่งซึ่งเป็นธิดาของเจ้าเมืองหนึ่งได้อพยพโรคร้ายไปอยู่ในป่าและพาบริวารปลูกข้าวอยู่ที่ขอบหนองแห่งหนึ่งและได้สร้างเมืองชื่ออินทปทานต่อมาเจ้ากุรุวงศากุมารได้นางนั้นเป็นชายาจึงได้รวม2เมืองเข้าด้วยกันให้ชื่อว่าอินทปัตทะมหานครจากนั้นก็มีกษัตริย์สืบมาถึง 44,800 องค์จนถึงสมัยพญาศรีวงศาได้ครองเมืองโพธิสารหลวงพระองค์มีราชบุตร2องค์ก็คืออินทรวงศาและองค์น้องชื่อไอยกุมารซึ่งอินทรวงศานั้นนะครับก็ได้ครองเมืองสืบต่อจากบิดาและก็มีไอยกุมารเป็นอุปราชต่อมาราชบุตรของภรรยาอินทรวงศาที่ชื่ออินทรปฐมได้อภิเษกกับธิดาของไอยอุปราชก็คือพี่น้องแต่งงานกันเองจนมีราชบุตรรวม5พระองค์ต่อมาไอยะอุปราชได้ลาออกจากตำแหน่งอุปราชและพาบริวารลงเรือขึ้นไปแม่น้ำโขงจนไปถึงเขตดอนทรายกลางแม่น้ำโขงเยื้องปากแม่น้ำกกจึงตั้งเมืองอยู่ที่นั่นฝ่ายอินทรปฐมได้เป็นกษัตริย์แทนบิดาหลังจากนั้นนางอุรสาราชเทวีของพญาอินทรปฐมได้คลอดราชบุตรออกทางปากมีชื่อสุวรรณมุขทวารเมื่ออายุ7เดือนก็มีอภินิหารแรงกล้าพวกพราหมณ์ปุโรหิตนะครับจึงไปยุยงให้ลอยแพพระกุมารกับราชเทวีไปไม่เช่นนั้นความอุบาทจะเกิดแก่บ้านเมืองทีนี้ทางฝ่ายไอยมหาอุปราชทราบว่าพระเทวีและพระกุมารถูกลอยแพก็รีบกลับบ้านเมืองแล้วให้จัดพิธีบวงสรวงพญานาคและปักเสาประทีปโคมทองทุกท่าน้ำจนในที่สุดพญานาคที่ชื่อพญาศรีสัตนาคก็พาบริวารนำหินไปทำฝายปิดทางแม่น้ำโขงไม่ให้แพไหลลงสู่มหาสมุทรทุกวันนี้จึงเรียกว่าฝายนาคหรือลี่ผีนั่นเองเมื่อน้ำขึ้นเต็มฝั่งแล้วแพของพระราชเทวีและพระกุมารก็ย้อนไปถึงท่าโคมคำไอยะมหาอุปราชจึงรับทั้งสองคนไว้แล้วต่อมาก็ได้สร้างเมืองให้ชื่อว่าสุวรรณโคมคำในขณะเดียวกันฝ่ายเมืองโพธิสารหลวงเมื่อลอยแพพระกุมารและพระราชเทวีไปแล้วก็เกิดโรคระบาดขึ้นจนทำให้คนหนีออกจากเมืองไปอาศัยสมทบอยู่กับเมืองสุวรรณโคมคำเป็นอันมากนะครับต่อมาพระอินทร์ต้องการให้พระราชบิดาและราชบุตรได้พบกันจึงบันดาลให้มีม้าอัสดรไปยังเมืองโพธิสารซึ่งผู้จับขี่ได้ก็คือราชกุมารอีกพระองค์หนึ่งของพญาอินทรปฐมที่ชื่อเทวินทรบวรและม้านั้นก็พาไปพบไอยะอุปราชและทุกคนในเมืองสุวรรณโคมคำเมื่อพญาอินทรปฐมพระบิดานะครับได้ทราบข่าวก็เชิญให้ราชเทวีและพระโอรสของตนกลับเมืองแต่พระนางไม่กลับนะครับขออยู่ที่นี่พญาอินทรปฐมและไอยะอุปราชจึงได้อภิเษกสุวรรณมุขทวารราชกุมารขึ้นเป็นพญาในเมืองสุวรรณโคมคำส่วนองค์เทวินทรบวรราชกุมารจึงได้ครองเมืองโพธิสารสืบจากพญาอินทรปฐมพระราชบิดาและได้เนรเทศพาหิระพราหมณ์ผู้ที่ทำการยุยงให้เกิดการลอยแพนั่นเองพาหิระพราหมณ์จึงพาบริวารไปตั้งอยู่ที่เชิงเขาปลายแม่น้ำกกเบื้องตะวันตกไกลจากเมืองสุวรรณโคมคำชั่วระยะ3คืนเนื่องจากที่อยู่นั้นเป็นถ้ำใหญ่ต่อมาจึงตั้งชื่อว่าเมืองอุโมงคะเสลานครต่อมากษัตริย์ในเมืองสุวรรณโคมคำสืบต่อจากพญาสุวรรณมุขทวารมีถึง 84,550 องค์จึงสิ้นสุดลงและเชื้อสายของพาหิระพราหมณ์เมืองอุโมงคะเสลานครจึงได้เป็นใหญ่ในเมืองสุวรรณโคมคำและได้ข่มเหงไพร่พลในเมืองให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากทีนี้เหตุการณ์ต่อมาครั้งนั้นนะครับมีชายยากเขียนคนหนึ่งทำไร่อยู่ริมแม่น้ำโขงระหว่างเมืองสุวรรณโคมคำและเมืองโพธิสารหลวง
และก็ในขณะนั้นก็มีธิดาพญานาค3นางไปกินข้าวไร่ของปลูกในไร่ของชายคนนั้นเมื่อพญาศรีสัตตนาคผู้เป็นบิดาของทั้ง3นะครับได้ทราบว่าธิดาของตนไปลักกินพืชผลดังกล่าวจึงให้ธิดาทั้ง3แปลงเป็นคนรับใช้ไปรับใช้ชายชาวสวนคนนั้นเหตุการณ์ต่อมาธิดาพญานาคทั้ง3จึงแนะนำให้ชายหนุ่มคนนั้นไปค้าขายที่เมืองสุวรรณคูมคำแต่เมื่อไปถึงก็ถูกชาวเมืองทำอุบายใส่ความแล้วก็ริบเอาสินค้าจนในภายหลังธิดาพญานาคจึงตัดสินใจไปกับเรือสินค้านั้นด้วยซึ่งในขณะนั้นพญาเจ้าเมืองสุวรรณคูมคำก็คือพญากล่อมดำก็มาทำอุบายพนันเพื่อจะริบเอาสินค้าตามเคยแต่ครั้งนี้นะครับนางพญานาคก็บันดาลให้พญานั้นแพ้แต่พญานั้นไม่ยอมให้สินพนันตามสัญญาและยังหาเหตุไล่ชายคนนั้นออกจากเมืองด้วยธิดาพญานาคนะครับจึงไปทูลพญานาคผู้เป็นบิดาฝ่ายพญาศรีสัตตนาคจึงได้พาบริวารไปขุดฝังน้ำขนนาทีหรือขอนนาทีก็คือแม่น้ำของหรือแม่น้ำโขงนั่นเองทำให้ทั้งเมืองล่มลงในเวลาราตรีพญาขอมเจ้าเมืองและชาวเมืองจมน้ำตายไปมากที่เหลือก็แตกกระจายกันไปและมีจำนวนมากที่ไปสมทบอยู่กับชายเข็นใจพ่อค้าผู้นั้นจนกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาจนในที่สุดเมืองสุวรรณคูมคำก็ร้างกลายเป็นท่าหลวงไปได้ชื่อว่าท่าคูมคำเมื่อพวกขอมเมืองสุวรรณคูมคำแตกกระจายไปแล้วก็มีแต่มิลขะชนอยู่ตามซอกห้วยราวเขามีปู่เจ้ากุบคำหมวกทองเป็นหัวหน้าชาวลัวตั้งอยู่ดอยหลวงเขาตยทิศคือดอยสามเศร้าแล้วเมื่อพระกัสสปะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็เสด็จมาฉันน้ำทิพย์ณถ้ำกลุ่มในแว่นแคว้นสุวรรณคูมคำก็ได้พยากรณ์ว่าภายหน้าจะมีขัตติยะวงศาพระเจ้าสมุติราชมาแต่ราชคฤห์นครหลวงไทเทศทิศพายัพจะมาตั้งแว่นแคว้นขึ้นมาเป็นมหาประเทศราชธานีจะได้บำรุงศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าในอนาคตการก็คือในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะเมืองสุวรรณคูมคำนั้นเป็นเมืองร้างที่นี้ก็จะมีแต่พวกมิลขะอาศัยอยู่ตามซอกซอยห้วยเขามีปู่เจ้าหลวงกูบคำเป็นใหญ่แก่คนเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะรอพระพุทธเจ้าโคตมะนั่นเองและตำนานของเมืองสุวรรณคูมคำก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับนอกจากนั้นยังกล่าวกันว่าตำนานเมืองสุวรรณคูมคำนี้เป็นที่มาของวรรณกรรมล้านนาหลายเรื่องดังพบว่าเรื่องจิรสากุมารชาดกในชุดปัญญาสชาดกก็ได้กล่าวถึงจิรสากุมารว่าคลอดจากทางปากถูกนิรเทศและมีปู่อัยยะอามาตเป็นผู้อุปถัมภ์คล้ายกับเรื่องในตำนานและยังมีเรื่องชายหนุ่มไปทำไร่และมีธิดาพญานาคไปกินพืชผลจนต้องไปเป็นผู้รับใช้ดังปรากฏในเรื่องอ้อมล้อมต่อมคำหรือชมพูราชแตงเขียวเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องราวตำนานสุวรรณคูมคำที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับสถานที่ตั้งของเมืองสุวรรณคูมคำนั้นยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้แม้ว่าการขุดค้นจะมีกันมากบ้างก็บอกว่าเมืองเก่าสุวรรณคูมคำอยู่ในกลุ่มบ้านดอนธาตุเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประเทศลาวทางการลาวสันนิษฐานว่าพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรสุวรรณคูมคำอาณาจักรโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่11ก่อนยุคอาณาจักรยูนกนาคนครและอาณาจักรฮิลันนครเงินยางเชียงแสนก็คือไม่ได้เก่าถึงสมัยพระพุทธเจ้ารุ่นพระโกนาคมณะนะครับหรือนอกจากนั้นก็มีข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายก็ไม่สามารถที่จะนำมาพูดได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตำนานที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเอาละครับสำหรับตำนานสุวรรณคูมคำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ